าเจอกันอีกแล้วนะคะกับดิฉันรัศมีโชชัยหรือตามเพจรัศมีกรีนการ์เด้นนะคะมาเจอกันอีกแล้วนะคะทักทายกันอีกแล้วช่วงนี้อากาศร้อนมากๆเลยก็วันนี้เข้ามาคุยกันสัพเพเหระเรื่องไม้นะคะไม้ที่มีขนาดใหญ่นะคะไม้ที่มีไซส์ใหญ่บิ๊กๆนะคะเอาเท่าที่วันนี้จะนำเสนอได้นะคะเกี่ยวกับสับปะรดสีพวกไม้นีโอนะคะไม้นีโอไม้นีโอก็คือไม้ที่เขามีดอกไม่โผล่พ้นนะคะไม่ต้องพูดกันยาวเริ่มเลยนะคะตัวนี้ชื่อว่าทอสเซสลัดนะคะทอสเซสลัดเป็นไม้ไซส์ใหญ่มากนะคะใหญ่ตัวนี้ตัวเต็มที่อายุก็ประมาณ3ปีนะคะ3ปีกว่าๆ4ปีประมาณนี้นะคะคร่าวๆเท่าที่จำได้เลี้ยงเขานะคะทอสเซสลัดกว้างประมาณเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ40นะคะสวยนะคะตัวนี้เลี้ยงแดด 60% ใต้แสลนนะคะตัวนี้สวยมากอาบแดดถ้าแดดได้สีก็ดีนะคะเนี่ยทอสเซสลัดตัวนี้เป็นไม้ที่มีมานานแล้วนะคะทอสเซสลัดก็จะมีต้นที่ยังไม่เต็มใบนะคะแต่ก็เริ่มเข้าฟอร์มนะคะก็มีไม่ค่อยเยอะนะคะจะให้ดูว่ามันเป็นไม้ไซส์ใหญ่นะคะทอสเซสลัดตัวต่อไปที่จะนำเสนอนะคะบิ๊กเลยเดี๋ยวหาก่อนจะเอาต้นอะไรดีต้นนี้ไม่ทราบชื่อเอาไว้ก่อนไม่เห็นป้ายนะไม่เห็นป้ายเดี๋ยวค่อยมาทักทายกันมันหลังน่าจะเสียบอยู่ใต้ใบเขาแต่เป็นไม้ที่ฟอร์มใหญ่นะคะนี้มีชื่อว่าโจเฮนิสเยนโลวาตัวนี้นะคะเป็นไม้ที่อยู่แดด 100% กลางแจ้งนะคะเลี้ยงแดด100ได้เลยตัวนี้จะใหญ่มากเส้นผ่าศูนย์กลางถ้าเราอัดปุ๋ยตั้งแต่เด็กๆ เลี้ยงได้ขนาดเขาเส้นผ่าศูนย์กลางเขาถึง80เซนนะคะเท่าที่เลี้ยงในสวนนะคะแต่ต้นนี้ก็น่าอยู่ที่ประมาณ50ถึง60เซนนะคะใหญ่ถ้าเราไปจัดสวนตัวนี้ก็จะเป็นไม้ประทานได้นะคะเป็นไม้ประทานได้เอาแล้วก็หาไม้เล็กๆอย่างพวกที่เป็นต้นไซส์เล็กนั่นน่ะเอามาตัดแต่งเข้าคู่กันกับพวกหนวดปลาดุกอะไรอย่างเงี้ยก็จะสวยแล้วก็จะมีพวกหินพวกอะไรอย่างงี้นะคะก็จะมีวิธีการจัดสวนสับปะรดสีนะคะเนี่ยอันนี้โจฮานิสเยลโลวานะคะวาก็คือมีสีเส้นสีสีซีดสีจางอยู่ตรงกลางคือวานะคะถ้าแอลนี่ก็อันโบนี่ก็คือเส้นสีขาวหรือสีเหลืองจะอยู่ข้างนอกนะคะเอาโบอันนี้วานะคะตัวต่อไปไม้ใหญ่เนาะไม้ใหญ่ตัวนี้มันชื่ออารูจอยอะไรนี่แหละอ่านยากๆตัวนี้แต่เป็นไม้ไซส์ใหญ่มากตัวนี้เท่าแขนในลำเขาแต่ยังไม่เคยให้หน่อนะคะยังไม่ให้หน่อนี่แต่ต้นใหญ่มากๆเลยหนักนะคะขออนุญาตไม่ยกนะตัวนี้มันจะเสียอย่างเดียวคือมันจะมีใบปลายใบมันจะแตกนะเนี่ยมันจะปลายใบแตกแต่เขาสวยมากนะคะใบใหม่ออกมาเขาจะมีเนี่ยเรื่องปลายใบเขาจะแตกออกแยกออกเนี่ยเป็นเกือบทุกต้นนะเดี๋ยวให้ดูอีกต้นนึงนะคะเนี่ยแต่มันสวยไซส์ใหญ่มากเลยถ้าเทียบกับนีโอชนิดอื่นๆอันนี้ก็แต่ก็น้องๆโจเฮนนิสเยนโลวาเยนโลวามีไววาก็มีนะคะคือสีขาวกับสีเหลืองตัวนี้ก็บิ๊กไซส์เหมือนกันนะคะเนี่ยไม้ใหญ่ตัวนี้ก็ไม่เคยได้ออกปล่อยนะคะแต่มีต้นเล็กอยู่นะคะโอเคต้นต่อไปตัวนี้มีชื่อว่าชื่ออะไรนะเดี๋ยวนึกก่อนเพื่อนๆ นึกได้ก่อนไหมชื่ออะไรนะเลสชิดนึกออกแล้วเลสชิดตัวนี้ก็อยู่ค่อนข้างจะเลี้ยงแดด 60% เหมือนกันนะคะเกือบตลอดทั้งวันสีก็ได้จะเป็นไม้ฟอร์มใหญ่เราเลี้ยงได้ใหญ่ก็จะประมาณนี้นะคะสังเกตดูไม้ถ้าเราเลี้ยงตั้งแต่เลี้ยงหน่อนะอัดปุ๋ยได้นะคะสวยมากเห็นไหมเราเลี้ยงหน่อเราอัดปุ๋ยให้ปุ๋ยคือเลี้ยงโตให้เจริญเติบโตให้เขากินอาหารกินปุ๋ยเต็มที่ตอนเราเลี้ยงหน่อเล็กๆนะคะพอเราเปลี่ยนกระถางย้ายกระถางแล้วค่อยไม่ให้ปุ๋ยแต่ตัวนี้จะให้ดูอายุก็ไม่ค่อยต่างกันมากแต่ตัวนี้ไม่ได้อัดปุ๋ยมากนะคะเขาจะเล็กกว่าเห็นไหมคะก็คือบางครั้งการที่เราให้ปุ๋ยให้ไม่มากนะคะอันนี้อาจจะให้เป็นฟองขยัก2จังหวะอาจจะให้ช่วงที่เลี้ยงหน่อตัดหน่อเด็ดหน่อสดกระถาง4นิ้ว
แล้วก็มาใส่อีก6นิ้วช่วงนั้นก็อาจจะให้ปุ๋ยน่าจะให้ปุ๋ยเพราะว่าลักษณะไม้อย่างนี้ที่เคยทำในสวนถ้าเราให้ปุ๋ย2รอบก็คือให้อีกรอบนึงก็ประมาณ5นิ้ว6นิ้วให้รอบนึงแต่พอมาอัดเป็น8นิ้วเราจะไม่ให้ปุ๋ยแล้วก็ปล่อยเลยหนึ่งตอนอัด8กระถางนะคะแต่ตัวนี้จะให้ปุ๋ยรอบเดียวตอน4นิ้วนะคะบางทีเราเลี้ยงไม้แล้วก็ทดลองทำไปเนาะ อยากรู้ว่าถ้าเกิดเราให้ปุ๋ยรอบเดียวตอนเลี้ยงหน่อกับให้อีกรอบนึงก็คือให้เต็มที่ให้เขากินเต็มที่แล้วค่อยมาลดอีกทีตอนเลี้ยงใส่กระถางใหญ่ขึ้นรอบสุดท้ายก็คือ8นิ้วแต่ที่จริงเราสามารถใส่9นิ้วหรือ11นิ้วได้นะคะมันเป็นไม้ไซส์ใหญ่จะให้ดูนะคะนี่แต่ว่าพอเรางดปุ๋ยทั้ง2ต้นสีเขาก็จะได้เหมือนกันแต่ว่าขนาดไม้มันจะไม่เท่ากันนะคะเห็นไหมนะคะแต่ใบเขาจะออกโค้งๆย้วยๆอันนี้เขาจะออกกระชับหน่อยแต่เราอยากรู้ว่าถ้าเราเลี้ยงเต็มที่ให้ปุ๋ยเต็มที่เขาจะขนาดไหนนะแค่ไหนนะคะเนาะอันนี้ต้องเปลี่ยนกระถางจาก6มาเป็น8นะคะไม้มันจะค่อนข้างจะแน่นไม่มีที่วางนะคะไอ้ต้นนี้ยังอยู่6นิ้วอยู่ยังอยู่6นิ้วเพิ่งจะเปลี่ยนกระถางด้วยแล้วก็เอาไปลองอาบแดดปรากฏว่าเขาอยู่แดดคือเราก็ปรับแดดเป็นครึ่งวันบ่ายแต่ว่าแดดช่วงบ่ายมันจะแรงมากปรากฏว่าไหม้นะคะไหม้แสดงว่าตัวนี้อยู่แดดไม่ได้นะคะเลดชีทตัวนี้ก็เลยรีบเอาเข้าร่มก่อนที่มันจะเสียหายไปมากกว่านี้นะคะเดี๋ยวเราต้องอัดปุ๋ยเขาอีกรอบนึงเพื่อที่จะให้ใบเขาออกใหม่ที่สวยแล้วก็ไม่เอาออกแดดไม่เลี้ยงแดดค่ะตัวนี้มันอยู่แดดไม่ได้เนาะไหม้แล้วคือรู้แล้วว่าเลี้ยงแดดแล้วมันไหม้เราก็จะไม่เอาต้นอื่นไปเลี้ยงอีกเนาะจะรู้แล้วว่ามันอยู่แดดไม่ได้นะคะตัวนี้เลดชีทมีหน่อแบ่งนะคะมีหน่อแบ่งก็จะประมาณ80บาทหน่อ80บาทมีรากเดินดีแล้วนะคะอันนี้ให้ดูตัวอย่างตอนโตนะคะตัวอย่างตอนโตเลดสำหรับเลดชีทนะคะถ้าเป็นต้นขนาดไซส์ประมาณนี้ก็250บาทนะคะ250บาทถ้าต้นโตนี้ก็ขายอยู่ที่400บาทนะคะ400บาทประมาณนี้นะคะมีต้นเดียวนะคะไซส์ใหญ่ต้นถัดมานะคะสำหรับไม้ใหญ่บิ๊กๆนะคะตัวนี้ชื่อว่าโดโรธีตัวนี้ก็ใหญ่มากๆเช่นกันแล้วก็เป็นไม้คอลเลกชันไม้อมตะสวยตลอดกาลโอ้หนักมากไม่ได้ฉีดน้ำนะคะนี่ต้นที่ไม่ได้ฉีดน้ำเส้นผ่าศูนย์กลางก็ประมาณ50เซนนะคะ50เซนจากอิดบล็อกก้อนเดียวก็ยาว40เซนนะคะอิดบล็อกก้อนเดียวยาว40เซนสุดนี่แต่เขาเลยมานี่นะอาจจะถึง60ด้วยนะคะด้านละ2ฟุตนะคะด้านละ2ฟุตอันนี้ก็งดปุ๋ยแล้วสังเกตดูช่วงนี้ใบเขาจะยาวช่วงล่างใบมันจะสั้นถ้าตามธรรมดาถ้าเราไม่ใส่ปุ๋ยก็คือใส่ช่วงแรกที่เป็นหน่อแล้วไม่ใส่ปุ๋ยใบเขาก็จะเป็นชั้นระดับชั้นแต่ว่าพอมาช่วงที่เราอัดปุ๋ยอีกรอบนึงใบเขาจะยืดกว่าไหมคะมันจะยาวกว่าใบล่างนะคะมันจะยืดกว่าแต่ทีนี้พอเรางดปุ๋ยแล้วใบเขาก็จะเริ่มเข้าชั้นเข้าฟอร์มเป็นระดับชั้นระดับแล้วก็เขายังไม่สุดใบเขายังสามารถออกไปได้อีกนะคะตัวนี้มีชื่อว่าโดโรธีนะคะเป็นไม้ที่ฟอร์มใหญ่ใหญ่แล้วก็สวยเห็นไหมคะสวยมากตัวนี้นะคะเป็นไม้คอลเลกชันสะสมนะคะใครยังไม่มีเก็บได้นะคะก็มีลูกๆแบ่งนะคะเนี่ยประมาณนี้ไซส์รองลงมาอันนี้เพิ่งเอามาออกแดดนะคะเอามาออกแดดใต้แสลน 60% เลี้ยงแดดบ้านเราประมาณ 60% นี่จะสวยนะคะหรือเราอาจจะทำแสลนสับ60 70นะคะสลับกันก็คือหนาบางหนาบางตามแนวตะวันตกตะวันออกนะคะคือมันจะได้เวลาเขาจะได้แสงแดดเขาจะได้สลับแดดแดดเข้มแดดแรงแดดอ่อนประมาณนี้60 70นะคะ60สลับ70 60 70อะไรงี้ถ้าเราทำได้นะคะถ้าทำไม่ได้ก็เอาแบบเดียวเลยก็ได้ 60% หรืออาจจะ 70% ก็ได้เพราะว่าแดดบ้านเรามันแรงสำหรับโรดิธีต้นนี้สียังไม่ได้นะคะเพิ่งเอาออกมาอาบแดดนะแล้วเขาก็ยังเล็กกว่าเนาะโรดิธี
ส่วนตัวนี้ก็ เปลี่ยนจาก6นิ้วมาเป็น8นิ้วอันเดียวกันแต่สียังไม่ได้นี่โตเต็มที่แต่นี้ยังไม่โตเสียงรถดังนะคะเพราะว่ามีสวนอยู่ติดถนนนะคะติดถนนประมาณนี้นะคะมีหน้าร้านขายด้วยนะคะนี้ก็ผ่านไปจากโดโรธีนะคะต้นอื่นก็ลองๆมาแต่มันไม่ใหญ่มากนะคะเป็นไม่ใหญ่มาก ก็ใหญ่แต่ว่าเราจะไล่ที่มันใหญ่กว่าเพื่อนจริงๆในสวนนะคะโดโรธีนะคะต้นนี้ค่ะเรามาดูอีกต้นนึงอันนี้ก็เป็นสับปะรดสีที่ไซส์ใหญ่มากอันนี้ก็คือเราอัดปุ๋ยนะคะอัดปุ๋ยก่อนแล้วค่อยมาอาบแสงนะคะนี้เส้นผ่าศูนย์กลางน่าจะเป็นเม็ดนะคะน่าจะเป็นเม็ดย้วยเลยตัวนี้มีชื่อว่า My Emotion นะคะ My Emotion นี่ชื่อเขา My Emotion เป็นไม้ใหญ่เพิ่งจะได้หน่อเดียวแต่ว่าเอาไว้ไหนก็ไม่แน่ใจหน่อที่2กำลังมาตัวนี้นี่ค่ะหน่อเขาเห็นไหมนี่มีหน่อเพิ่งให้หน่อนะคะเพิ่งให้หน่อหน่อที่2อย่างใหญ่เลยนะคะเป็นสับปะรดสีไซส์ใหญ่มากนะคะจะยังไม่ค่อยมีในตลาดเท่าไหร่ตัวนี้ไม่ได้แทงยอดไม่ได้เร่งขยายพันธุ์ไม่ได้เร่งเอาหน่อนะคะเอาหน่อธรรมชาตินะก็ยังไม่สุดนะยังไม่มีดอกถ้าได้ดอกก็อยากผสมอยู่เหมือนกันก็เลี้ยงหลายปีแล้วตัวนี้น่าจะ3ปีหรืออาจจะมากกว่านั้นนิดหน่อยไม่แน่ใจนะคะจำไม่ได้ตัวนี้เพราะว่าไม่ได้เขียนวันที่รับหน่อเข้ามานะคะตอนนั้นหน่อก็ค่อนข้างจะราคาอยู่ My Emotion นะคะตัวนี้สับปะรดสีที่ฟอร์มใหญ่มากสวยนะคะตัวนี้ก็เป็นไม้ประทานได้นะคะไปดูอีกอันนึงเป็นไม้อมตะเลยเป็นไม้ที่มีมานานแล้วตัวนี้จักรพรรดินะคะจักรพรรดินี้เลี้ยงแดดกลางแจ้งเลยนะคะแดดร้อยทั้งวันนะคะตัวนี้ก็คอยหมุนเขาบางทีได้แดดด้านเดียวด้านไหนที่ได้แดดแสงเขาจะแดงๆได้แดดแรงช่วงบ่ายนะคะอันนี้เลี้ยงแดดร้อยเลยแต่ว่าอันนี้เลี้ยงหลายปีแล้วนะคะลำเขาใหญ่มากๆลำใหญ่มากๆอยู่ในกระถางใหญ่สุดเลยตัวนี้ก็ไม่เคยวัดน่าจะ60เซนกระถางนะคะ60เซนหรืออาจจะ80ไม่แน่ใจนะกะด้วยสายตานี่นะคะจักรพรรดินะคะนะคะจักรพรรดิช่วงเขาได้แดดเช้าเขาจะออกแดงๆสวยดูใบเขาปลายใบเขาอันนี้เลี้ยงหลายปีแล้วนะคะเลี้ยงหลายปีมีต้นเล็กแบ่งก็ประมาณ150บาทน่าจะเหลือไม่กี่ต้นนะคะแล้วก็ต้นเล็กนะแล้วพวกนี้ก็จะเป็นไม้แดดก็ที่ไซส์ใหญ่ที่หลายๆคนก็น่าจะมีกันมากแล้วนะคะตัวนี้บานเชสซีน่าออเรนจ์ก็จะมีออเรนจ์แล้วก็เลมอนก็จะเป็นแบบออกสีเขียวๆมะนาวอะไรประมาณนี้นะคะนี่ถ้าเป็นตัวนี้ก็จะเป็นสีส้มแล้วก็จะมีสีแดงสีแดงนี่ไม่มีหน่อเลยนะคะขายดีแล้วก็ตัวนี้จะเป็นไม้แดดร้อยเหมือนกันตัวนี้ลิตเติ้ลฮาร์ปวาตัวนี้ก็สวยนะคะพอดีเลยมาก็เลยมาให้ดูเลยอันนี้เลี้ยงแดดร้อยเลยนะคะดอกกำลังสวยเลี้ยงแดดร้อยตัวนี้ไม่เคยผสมเกสรเขาอันนะคะไม่เคยผสมไม่แน่ใจว่าเขาผสมกันยังไงเข้าบานตอนไหนเราก็ไม่เคยสังเกตนะคะก็อยากลองทำอยู่เหมือนกันปกติก็จะผสมแต่นีโอนะคะนี่อันนี้ร้อยแดดทั้งวันเลยนะคะนี่เขาเลี้ยงแดดได้ไม่ไหม้แต่สีเขาจะแบบออกชมพูนะคะสีออกชมพูเนี่ยตัวนี้สีเหลืองนะคะสีเหลืองส้มสีส้มตัวนี้สีส้มนะคะมีเยอะอยู่ตัวนี้เป็นเสือพวกนี้น่าจะเป็นพวกเสือลูบ้านะมันใหญ่ตัวนี้เป็นไม้หน่อที่เลี้ยงยังไม่นานนะคะนี่ขนาดแค่หน่อเขานะแต่ใหญ่มากๆนะคะเดี๋ยวไปดูต้นแม่เขานะคะอันนี้พวกนี้ก็จะเสือเป็นใหญ่เหมือนกันแต่ว่าแสงเขาไม่ได้ถ้าเลี้ยงแสงได้ถ้าเอาไปออกแสงเขาจะออกน่าจะออกสีสวยมากๆเดี๋ยวตัวนี้เลี้ยงล่มเลยค่อนข้างจะล่มเลยอะล่มใต้ต้นไม้แล้วไม้ก็บังนะคะตัวนี้ก็ใหญ่เหมือนกันพวกเสือนี้เลี้ยงใหญ่ๆแล้วได้แดดเลี้ยงแดดดีๆเคยไปดูสวนใหญ่เขาเนี่ยสวยมากๆคือสวนใหญ่นี่เขาเลี้ยงไม้มานานนะคะไม้มานานไม้ตั้งแต่ราคาแบบเมื่อ30ปีที่แล้ว
คือรุ่นเหมือนกับรุ่นแรกๆที่เลี้ยงเล่นสับปะรดสีในประเทศไทยเลยคือเคยไปดูไม้ของเขาแล้วอย่างสวยเลยนะคะเดี๋ยวพามาดูต้นแม่เขาเสือเมื่อกี้นี่นะคะนี่เอาไปลองเอาไปเลี้ยงแดดปรากฏว่าไม่ตัวนี้แสดงว่าตัวนี้อยู่แดดไม่ได้เพราะทดลองซะต้นใหญ่เลยนะคะเอาต้นใหญ่ใบไม้นะแล้วก็ลองนะลองเสี่ยงดูปรากฏว่าเสียเลยไหมไม้เสียแต่ว่าพอบางคนก็ตกใจเหมือนกันเอาไม้ไปเลี้ยงแล้วเจอแดดไม่ให้ว่าทำยังไงก็คือไม่มีวิธีแก้รักษาไม่ได้มีวิธีเดียวก็คือเลี้ยงเอาใบใหม่นะคะนี่เลี้ยงเอาใบใหม่เอาเลยใบใหม่มานี่ก็ไม่ไหม้ละนี่แหละวิธีแก้ก็คือเลี้ยงเอาใบใหม่มันก็ออกชั้นใหม่ไม่ไหม้ละตอนนี้ก็อยู่ค่อนข้างจะอยู่ลำไรนะลำไรก็ไม่ได้อัดปุ๋ยเขานะคะเลี้ยงธรรมชาติแต่ว่ามันยังไงใหญ่ไม่รู้เป็นเสือที่ใหญ่มากเส้นผ่าศูนย์กลางน่าจะไม่ต่ำกว่าเมตรนึงตัวนี้ใหญ่พอๆกับจักรพรรดิเมื่อกี้นี่นะคะจักรพรรดิตัวนี้จักรพรรดิตัวนี้นะคะถ้ารับไปก็180บาทสำหรับไลน์นี้ลดให้มีหน่อด้วยนะคะมีหน่อด้วยเป็นสับปะรดสีที่น่าจะใหญ่ที่สุดนะสำหรับสับปะรดสีแต่ว่ามีหน่อเล็กนี่ออกหน่อเล็กๆนะคะแต่โตมาเหมือนเมื่อกี้ให้ดูตัวอย่างต้นใหญ่ที่หน้าร้านเมื่อกี้เขาโตมาไม่มีหน่อเขาจะมีหน่อช่วงประมาณนี้นะคะถ้าใครจะเก็บเลี้ยงหน่อก็ให้เอาช่วงนี้แหละถ้าใครเข้ามาตามติดตามในช่องนี้ก็จะได้เก็ดเล็กเก็ดน้อยนะคะเราไม่อุบความรู้ไว้นะคะจะบอกเพื่อนๆที่ติดตามนะคะเนี่ยก็จะเราก็จะแงะออกไปชำมะพร้าวสับเล็กๆอัดปุ๋ยหน่อยก็ใช้เวลานานพอสมควรกว่าจะได้ขนาดนี้นะคะนานนะคะอาจจะเป็น2ปีนะคะได้เนี่ยอันนี้ก็โดนตั๊กแตนกัดนี่กัดกินยอดเดี๋ยวขุดเลยก็ต้องมาเลี้ยงใหม่ก็รอยอดใหม่ออกมาเนาะเนี่ยไปโดนตะกะแตนอัดเนี่ยมีหน่อบ้างอยู่ก็มาเงี้ยเอาอีกต้นนึงก็จะเป็นอันนี้ไม่แน่ใจชื่อเขาก็เป็นสีดำลองไปเลี้ยงแดดแล้วก็ตัวนี้ไม่ค่อยได้เหมือนกันได้แดดถ้าเลี้ยงครึ่งวันเช้าจะสวยแต่เป็นสับปะรดสีไซส์ใหญ่เหมือนกันชื่ออะไรสักอย่างแบ๊กๆอะไรเนี่ยแต่ใหญ่มากดูนะคะใหญ่ก็ไม่ได้มีขายไม่ได้มีแบ่งนะคะเลี้ยงไว้มีไม่กี่ต้นนะคะพามาดูไม้ฟอร์มใหญ่นะคะนี่เสือน่าจะเป็นพวกลูบ้าอะไรเปล่านี้ไม่มีจำนวนนะคะให้ดูเมื่อกี้เยนโลวาอันนี้ไววาสีขาวนะคะสีขาวตรงกลางสวยอันนี้ไม่มีหน่อนะคะขายไปหมดแล้วนะคะอันนี้ก็รอหน่อธรรมชาตินะคะเป็นไซส์ใหญ่แล้วเหมือนกันเนาะใหญ่มากอึ๊บหนักหนักหนักใหญ่นะคะสวยด้วยเห็นไหมว่าสีขาวไม่ค่อยมีนะคะสีขาวขาวก็สวยเหลืองก็สวยออกมาให้ดูนะคะใหญ่บึ๊กเลยโอเคพวกนี้ก็จะไม้แดดนะไม้แดดมีต้นเล็กแบ่งให้อยู่พวกนี้เลี้ยงไม้แดดแต่ว่าพอดีเราไปตั้งไว้บนดินปวกมันกินปวกกินมะพร้าวสับหมดมันก็อยู่กับดินไม่เหลือเครื่องปลูกเลยก็เลยมาอัดปลูกใหม่นะคะก็เลยเดี๋ยวให้เผาพักก่อนให้เขาติดดีก่อนเดี๋ยวค่อยไปปรับออกแดดใหม่นะคะตัวนี้สำหรับตัวนี้ถ้าแดดดีสีเขาจะสวยนะคะตัวนี้นะคะไม้ฟอร์มใหญ่เหมือนกันตระกูลแอคเมียนะคะเมียวแอบมานอนเมียวเมียวมีความสุขจังเลยนะเอาบิดขี้เกียจละทำไงโก้โก้ก็มาทักทายทักทายดมดิดมดิดมดิดมดมเลี้ยงใส่กันตั้งแต่เด็กๆ เขาก็ไม่ทะเลาะ กันนะไปไปดูอีกอันนึงอันนี้ก็เย็นโลวาตัวนี้เลี้ยงแดดร้อยนะคะพวกนี้ก็เลี้ยงค่อนข้างจะแดดบ่ายนะคะอันนี้ก็ถ้าเลี้ยงอัดปุ๋ยตัวนี้ใหญ่เคยเลี้ยงแบบอัดปุ๋ยเขาใหญ่มากเลยตัวนี้ฟาร์มิงโกเลี้ยงแดดบ่ายแต่แดดทั้งวันเคยเลี้ยงแล้วมันจะไหม้นะคะเขาค่อนข้างจะไหม้นะเคยเอาไปเลี้ยงแล้วแต่มันก็ค่อนข้างจะทนแดดนะคะออกสีสีส้มออกสีส้มชมพูอมชมพูตัวนี้ถ้าอัดปุ๋ยก็ค่อนข้างจะใหญ่นะคะใหญ่เหมือนกันฟาร์มิงโกนะคะใหญ่นะถ้าวางกับอิฐบล็อกนะอึ๊บประมาณนี้นี่นะคะสวยสีสวยอันนี้เคยไปปรับออกแดดทั้งวันมันก็เลยไหม้ไงก็เลยกลับเข้ามาเลี้ยงในร่มครึ่งวันบ่ายนะคะครึ่งวันบ่ายแต่ถ้าร่มเลยเขียวไม่สวยนะเนี่ยเอาไปเลี้ยงร่มเลยจะเป็นแบบนี้อันนี้ก็เลยเอามาออกแดด
ครึ่งวันบ่ายกับเพื่อนเขาเพื่อที่จะได้เทรนสีอันนี้ก็เหมือนกันกำลังจะสีกำลังจะได้ไอ้พวกนี้ได้แล้วนี่สีได้แล้วคาบขาวๆนี่ก็เอาแบบเอาน้ำรูปออกเนาะเหนื่อยยกไม้หนักๆนะรู้สึกยกขึ้นยกลงแล้วมันก็เหนื่อยนะอีกตัวนึงนะคะอันนี้ก็ไม้ใหญ่ฟอร์มใหญ่เช่นกันนะคะชื่ออะไรลิปโป้นะชื่ออ่านยากๆเหมือนภาษาอะไรสักอย่างนะป้ายมันอยู่ไหนนะป้ายอยู่ไหนเอ่ยตัวนี้ก็เป็นไม้ฟอร์มใหญ่เหมือนกันจะมันจะมีข้อดีคือต้นนี้ดีอย่างคือสำหรับคนที่ไม่ชอบสับปะรดสีเลี้ยงหนามนะคะตัวนี้จะไม่มีหนามนะคะแต่สวยก็จะมีสีน้ำตาลอยู่ปลายใบเขาตัวนี้ก็มีแบ่งนะคะแบ่งเพราะมีชื่ออยู่แหละนะคะมีชื่ออยู่ไหนก็ไม่รู้เสียบอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะมีชื่ออยู่เอาไว้ไหนเอ่ยอยู่ต้นไหนก็ไม่รู้ฟิลิปโปอะไรสักอย่างนี่แหละเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะนี่เป็นสีเขียวใครชอบโทนสีเขียวนะอันนี้เขียวอ่อนๆ นะคะเขียวก็สวยดีสบายตาเย็นตาดีนะคะนี่มีจำนวนนะคะต้นละ80ต้นละ150 350เป็นฟอร์มกอสวยๆใครชอบไซส์ไหนไซส์ใหญ่เอาไปจัดสวนสวยๆนะคะไม้จัดสวนสวยโอเคไปต้นไหนอีกเอ่ยพวกนี้ตระกูลแอคเมียนะคะใหญ่อยู่แล้วพวกนี้มาแล้วอันนี้ก็ใหญ่ชื่ออะไรเนี่ยเราชอบตอนนั้นเราชอบอยากได้ไม้ใหญ่ไงก็เลยหาไม้ใหญ่มาเลี้ยงตัวนี้ชื่อว่า I want it นะซื้อหน่อมาเลี้ยงเหมือนกันนี้ก็ซื้อมาหน่อเดียวเพราะว่ามันแพงตอนนั้นมันแพงหน่อนึงก็หน่อมันนะหน่อละ150 180ตอนนั้นหน่อนะถือว่าค่อนข้างจะแพงอยู่แค่หน่อนะยังไม่เป็นต้นก็ยังต้นนี้ยังไม่ได้ให้หน่อเลยนะคะอ่ะแน่มาแล้วยังไม่ให้หน่อแต่มาแล้วแต่เล็กจังเลยหน่อเล็กจังเลย I want it นะคะต้นนี้ก็เป็นไม้ใหญ่เช่นกันนะคะสีเขาจะสวยนะเดี๋ยวนี่ไอวอนอิดนำเสนอต้นไหนอีกเอ่ยที่ใหญ่นะที่มันใหญ่ๆ หน่อยอันนี้ก็ลินดาชัดๆก็ค่อนข้างจะใหญ่พอๆกับโดโลชีโดโลลินดาชัดๆนะครับดูป้ายเขาตัวนี้ขายอยู่800บาทราคานี้ตั้งนานแล้วนะ800บาทนะคะนี่ดินดาชัดๆเต็มที่เต็มฟอร์มเขาประมาณนี้เลยนะคะดินดาชัดๆอันนี้ใช่หนอหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่มีป้ายน่าจะใช่นะดินดาชัดๆตัวนี้ถ้ารับไปก็200บาทนะคะเนี่ย200บาทมันอยู่ด้วยกันตรงนี้น่าจะใช่แหละโอเคลินดาชัดๆนะคะอ่านผิดอ่านถูกก็ไม่รู้นะคะถูกอ่านถูกบ้างรู้ส่วนแคนไฟนี่ก็ไม่ได้ใหญ่มากก็ประมาณ40เซนนะคะแต่เป็นไม้อมตะไม้คอลเลกชันพวกนี้ไม้สะสมนะคะก็มีต้นเล็กแบ่งอยู่นะคะไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าพอดีเดินมาพอดีก็เลยแนะนำชื่อเขาสักหน่อยนะคะเนาะประมาณนี้โอเคต้นไหนอีกเอ่ยที่ไม้เป็นไม้ฟอร์มใหญ่อันนี้ก็ใหญ่แต่ว่ามันยังไม่โตมากอันนี้ก็ไม้ฟอร์มใหญ่แต่ว่ายังไม่โตมากชื่ออะไรDream Lover ซื้อหน่อมา150มันก็ไม่เชิงหน่อคือมีรากแล้วต้นนี้นะคะก็เขาเห็นเขาขายอยู่นะแต่ตัวนี้เป็นไม้คอลเลกชันนะคะลินดาชัดๆสวยหนักอีกอันนึงก็คือน็อกเอาท์นี่ก็เป็นไม้ฟอร์มใหญ่เช่นกันเนี่ยใหญ่น้ำดุด้วยใบแข็งตะกะแตนไม่กล้ากินนะคะส่วนตัวนี้วาหลุดนะคะเป็นน็อกเอาท์หลุดวาแต่ต้นใหญ่มากมากนะสีก็สวยด้วยนะคะดูปึ๊บขอวางดีกว่ามันถือไม่ไปเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องไปลดน้ำนิดนึงหน่อยเพราะว่ารู้สึกยกขึ้นแล้วมันจะแห้งๆหน่อยนะพวกนี้สวยลายสวยพวกนี้เป็นไม้เก่าๆนะคะเนี่ยเลี้ยงไม้เก่าอันนี้ชื่อว่าอะไรนะป้ายชักจะจางแล้วฟรานซิสพวกนี้เป็นไม้อมตะพวกนี้ไม้เก่านานแล้วนะคะอะไรอีกนะชื่ออะไรอีกเป็นไม้ฟอร์มใหญ่อ่านไม่ออกบาซิลนี่มันใหญ่อยู่แล้วนะคะพวกบาซิลนี่ใหญ่อยู่แล้ว
คาริโอก้าคาริโอก้าบราซิลอ่านถูกไหมอ่ะอันนี้ก็เป็นไม้ใหญ่เช่นกันนะคะเพิ่งเปลี่ยนกระถางให้เข้ามาอยู่ที่กระถาง9นิ้วนะกระถาง9นิ้วโหดูพวกนี้ไม้เลี้ยงหลายปีแล้วนะคะหลายปีแล้วขึ้นโขดขึ้นลำแล้วน่าจะต้องตัดลงแล้วมั้งต้องตัดลงเพราะว่าลำมันยาวอยู่ในกระถาง12นิ้วนะต้องเอามาตัดลงแล้วอันนี้ก็เหมือนกันเพราะว่าน่าจะไม่ให้หน่อละก็ให้หน่อแต่ว่ามันให้น้อยถ้าเราจะอัดปุ๋ยก็ได้แต่ว่าทรงใบข้างบนเขาจะเสียมันจะยืดเลยนะหลายปีแล้วตัวนี้น่าจะ 7-8 ปีแล้วตั้งแต่เปิดร้านนะตั้งแต่เปิดร้าน10เกือบ12ปีมาแล้วอ่ะก็ยาวเป็นศอกแล้วมั้งลำเขาดูเป็นฟุตเลยนะไหนจะลงไปในกระถางอีกนะมันลากมันลึกลงไปลำลึกลงไปในกระถางอีกนะต้องตัดลงนะคะอย่างเงี้ยเพราะว่าคงจะปลูกลงลึกไม่ได้แล้วก็เป็นลำแต่มันก็ดูก็สวยไปอีกแบบนะเป็นดูมีให้มีศิลป์เหมือนต้นมะพร้าวเลยนะให้ดูตัวนี้เป็นหยางโอ้ยมันลำต้นมันหนักมันก็เอ็นไปด้านเดียวนะเหมือนต้นมะพร้าวเลยปึ๊บสงสัยต้องถอดเดี๋ยวต้องถอดมาปลูกใหม่เหมือนต้นมะพร้าวเลยสูงโค้งโยงเลยหยางนะคะต้นนี้ก็เป็นไม้หยินหยางคู่กันกับหยินนะคะนี่แก่มากแล้วตัวนี้แล้วก็เลี้ยงในร่มหน่อยเลี้ยงในร่มอายุมากแล้วด้วยนะคะตัวนี้หยางเอาไว้นี่ก่อนเดี๋ยวไปตัดเดี๋ยวว่างเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าว่างจะเอาไปตัดเอาไปตัดลำเขานะพวกนี้ไม้ให้หน่อนะคะไม้ให้หน่อน็อกเอาท์นี่น็อกเอาท์ไม่ได้แสงเอามาไว้ข้างล่างแล้วเพราะว่าเรามาเลี้ยงเอาหน่อเขาเนาะตรงนี้มาเลี้ยงเอาหน่อเลยเอามาไว้ข้างล่างไว้ไม่ได้วางข้างบนก็ให้หน่อและหน่อแห้งเชียวไม่ได้ลดน้ำนี่พวกนี้ก็ไม้ให้หน่อเป็นไม้ไซส์ใหญ่นะคะนี่น็อกเอาท์เนี่ยสีจากสีชมพูกลายเป็นเขียวเลยเพราะไม่ได้แสงนะคะดูต้นอะไรอีกเอ่ยที่ไม้ฟอร์มใหญ่ๆตอนนี้ชักร้อนแล้วเมื่อยแล้วเดินทั่วสวนชักเมื่อยแล้วอันนี้ก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่ก็ใหญ่แต่ว่าไม่ใหญ่มากตัวนี้ชื่อว่าอินโนเซนต์สวยหวานนะชื่อว่าหวานอินโนเซนต์นะคะก็มีไม่เยอะนะมีไม่เยอะเท่าไหร่อินโนเซนต์หวานเป็นสับปะรดสีหวานกันแต่ก็ใหญ่อยู่นะบ้านไม่ใหญ่ก็ใหญ่อยู่นะคะอึบไม่ถือไม่ไหวดูก็เลี้ยงได้ใหญ่สวยดีนะว่านบานเนาะก็ให้ดูนะคะเดี๋ยวค่อยมายกขึ้นแล้วกันยกขึ้นไม่ไหว อีกตัวนึงอ๋อตัวโรตีอยู่นี่เองอีกต้นนึงอันนี้ก็ใหญ่ยกไม่ยกนะคะต้นนี้ใหญ่ชื่ออะไรนึกจำไม่ได้เหมือนกันจำไม่ได้เหมือนกันยังไม่ให้หน่อเลยตัวนี้ก็เลี้ยงหลายปีละป้ายอยู่ไหนก็ไม่รู้แต่ตัวนี้สวยมากป้ายอยู่ไหนคะน่าจะเปลี่ยนกระถางนะเนี่ยมันใหญ่มากแล้วแออัดชื่ออะไรอ่ะอึบอย่างใหญ่เลยนะป้ายอยู่ไหนเอ่ยแต่มีชื่อนะดูคาบนะสวยนะตัวนี้ก็สวยจำชื่อไม่ได้นะคะไม้ไม่ค่อยได้เรียกชื่อเขาเท่าไหร่ต้องไปเปลี่ยนกระถางละขอวางไว้ตรงนี้แล้วกันเอาลงมาแล้วอันนี้ก็ใหญ่ชื่ออะไรจำชื่อไม้ไม่ได้ไม้มันเยอะนะคะบิวตี้โค้ดไหมใช่ตัวนี้บิวตี้โค้ดก็เป็นไม้ใหญ่เหมือนกันบิวตี้โค้ดไม่มีหน่อนะคะหรืออาจจะมีอยู่แต่ว่าจำไม่ได้เพราะว่ามันก็มีที่จำได้ว่าให้ทำหน่อเขาอยู่แต่ว่าไม่รู้เอาไว้ไหน จะบอกทำไมนะจำไม่ได้เอาไว้ไหนไม่รู้จะบอกทำไมอันไหนเดี๋ยวเดินวนๆอยู่มันก็มีเยอะอยู่นะคะพวกไม้ใหญ่แต่มันเขายังไม่โตเต็มที่เนี่ยเขายังไม่ใหญ่มากบ๊อบบี้ดัชเลอร์หรือเปล่าตัวนั้นสีออกม่วงๆนั่นก็ใหญ่นะคะเห็นตัวอย่างเขาแต่ที่นี้เราเอฟหน่อเข้ามาเลี้ยงแล้วก็อีกอันนึงที่ไม้ใหญ่เนี่ยอันนี้ก็ใหญ่แน่นอนแล้วก็ตัวนี้ก็ใหญ่เหมือนกันชื่ออะไรเอ่ยโอ้ยหนามปักแขนตัวนี้ก็ใหญ่แต่สวยๆนะหาป้ายชื่อก่อนเอาไว้ไหนก็ไม่รู้แต่ตอนนั้นเราเอฟมาอย่างละต้น2ต้นเองเพราะว่าชอบความใหญ่เขาอยากใจนี่จุดประสงค์ก็คืออยากเลี้ยงไม้ฟอร์มใหญ่โอ้ยหาชื่อไม่เจอนะคะขออภัยด้วยนะคะเสียดายจังเลยแต่ใหญ่มากๆไม่ได้เอาไม้บรรทัดมาก็ต้องให้เทียบกับอิฐบล็อกนี่แหละเนาะอิฐบล็อก40เซนดูนะคะไม้ไม่ได้ฉีดล้างน้ำก็จะประมาณนี้เดี๋ยวฉีดน้ำให้ดูนะคะอ
โอเคนะคะเดี๋ยวจะยาวแล้วมันมืดแล้วด้วยเดี๋ยวจะขอเวลาลดน้ำสับปะรดสีนิดนึงไม่ได้ลด 2-3 วันแล้วมันแห้งด้วยอากาศมันร้อนต้องลดเขาหน่อยเครื่องปลูกมันแห้งมากก็จะทำก็ให้ไม่ดีนะแฉะมากก็ไม่ดีนะคะแต่ช่วงนี้ไม่มีฝนเลยก็ต้องลดวันเว้นวันหน่อยหรืออาจจะลดได้ทุกวันก็ได้นะคะเพราะว่ามันร้อนแต่ถ้าแฉะมากก็ไม่ดีมันจะเป็นรวมเชื้อราอะไรเป็นโรคได้โรคเน่ายอดเน่าอะไรเงี้ยบางทีถ้าลดเนี่ยลดร้อนๆถ้าลดกลางวันนะช่วงวันร้อนๆบางทีน้ำไปขังในยอดมันร้อนแล้วเครื่องปลูกมันก็ไม่มีความชื้นก็คือได้น้ำแต่ยอดปกติเราจะลดน้ำที่เราลดไปแล้วมันจะมีแทงน้ำรองรับน้ำใช่ไหมทีนี้ถ้าเกิดมันได้น้ำไม่ได้ชุ่มพอถึงกับเครื่องปลูกนะคะมันจะขังอยู่แค่ยอดอย่างเงี้ยพอแดดร้อนมากๆตรงยอดมันก็จะร้อนน้ำมันร้อนทีนี้ยอดก็มีสิทธิ์เน่าเปื่อยได้นะคะอันนี้คือเจอกับตัวเองนะถ้าเราไม่สังเกตจะไม่รู้นะคะก็ไม่แน่ใจน่าจะมันก็ไม่น่าจะติดเชื้อแต่ว่าคือมันก็มีส่วนอากาศมันร้อนอะคิดว่าแล้วมันขังน้ำขังแล้วเครื่องปลูกมันแห้งไงแต่ถ้าเครื่องปลูกมันมีความชื้นด้วยแล้วก็มีน้ำขังในยอดด้วยอาจจะไม่มีปัญหานะคะสำหรับสับปะรดสีเราก็เลี้ยงแล้วก็สังเกตดูเขานะคะอันนี้ก็สวยๆไหมบ้านบานนะคะไม้ยังมีนะคะไม้ราคาคู่ละ150บาทจะให้คัดให้ก็ได้นะคะจะให้คัดให้ก็ได้นะหรือจะบอกโทนสีมาเอาชมพูเอาลายเอาจุดสีแดงแต่ไม้สีเหลืองไม่มีนะคะจะเหลืองโดยตรงไม่มีแต่ว่ามันจะเหลืองออกโทนส้มอะไรเงี้ยนี่ประมาณนี้เหลืองอมส้มอะไรส้มอมเหลืองอมแดงอะไรไปอย่างเงี้ยขึ้นชื่อว่าสับปะรดสีหรือบอนสีสีเขาก็จะมีหลากหลายสีนะคะเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะขาดตกบกพร่องประการใดผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะพอแวะมาทักทายหรือสนใจยังไงทักเข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะคะยอมรับความผิดชมได้นะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปฝากร้านด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ติดตามให้ด้วยนะคะไปแล้วค่ะค่ำแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ